ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Infinix Note 40 X 5G คุมพลัง Dimensity 6300มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED Refresh Rate 120Hz ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 6,000 บาทเท่านั้นสวัสดีครับกับมาร์คเดลข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อราแปดนาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับStill looking for the best smartphone under 15k? Check out the... รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือ Infinix Note 40 X 5G มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในตอนนี้มาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 6300และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยเริ่มต้นที่256GB พร้อมกันนี้นะครับในส่วนของกล้องเลนส์หลักนะกล้องหลังของเขานะครับไปที่108ล้านพิกเซลในราคาเพียงแค่ 6,000 บาทเท่านั้นนอกจากนี้มือถือรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือในเรื่องของหน้าจอ AMOLED 6.78 นิ้วนะครับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ตามชื่อเขาแล้วก็มีความละเอียดหน้าจออยู่ที่ Full HD Plus Refresh Rate 120Hz มาพร้อมกับลำโพงคู่กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลและมีรองรับนะครับฟังก์ชัน Dynamic Bar ด้วยสำหรับการแจ้งเตือนแล้วก็สถานะต่างๆของระบบนะครับในส่วนของกล้องหลังอย่างที่เกริ่นไว้คือความละเอียดชัดมากขึ้นที่108ล้านพิกเซลและในด้านหลังนี้มีเสริมในเรื่องของกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ AI นะครับ Infinix Note 40 X 5G เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์และรองรับการชาร์จเร็วที่18วัตต์ทำงานอยู่บนระบบ XOS 14ที่พัฒนาบน Android 14ด้วย Infinix Note 40 X 5G มีให้เลือก3สีครับได้แก่สีดำสีเขียวนะครับแล้วก็สีบลูคือสีฟ้านะครับเริ่มวางขายในประเทศอินเดียที่แรกนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เลยเริ่มต้นคือแรม 8GB 256 อยู่ที่ 13,999 รูปีอินเดียหรือประมาณ 5,900 บาทนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง Infinix ประเทศไทยเนี่ยจะนำมือถือรุ่นนี้เข้ามาวางขายในประเทศไทยด้วยทั้งสเปคที่ดีและเปิดมาในราคาที่คุ้มค่าจะเวิร์กมากเลยนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย